สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติก่อนเลยครับเม็กซิโกเอาชนะไอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ1มอนตาพ่ายกับทางด้านไอร์แลนด์เหนือไป0ประตูต่อ3สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะสหรัฐอเมริกาไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเจลีกโยโกฮาม่ามารีนอสเอาชนะชิมิสุเอสพาร์ทไป2ประตูต่อ1วิเซอร์โกเบเสมอกับซากันโตซูไป1ประตูต่อ1 FC โตเกียวเสมอกับซานเฟรฮิโรชิมาไป0ประตูต่อ0โตโกชิมาวอติสเสมอกับทางด้านของโชนันเบเมเล่ไป1ประตูต่อ1โออิตาตินิด้าเอาชนะทางด้านของอาวิป้าฟุกุโอกะไป2ประตูต่อ1เวกัสเซนไดเสมอกับเซเรโซโอซาก้าไป1ประตูต่อ1กัมบะโอซาก้าเอาชนะทางด้านโยโกฮาม่า FC ไป2ประตูต่อ0โบโรวะเรดไดมอนด์เสมอกับนาโกย่าแกมปัสไป0ประตูต่อ0คาวาซากิฟอนตาเล่เอาชนะทางด้านคาชิมาเอเลอร์ไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลโลก2022กวมพ่ายกับทางด้านจีนไป0ประตูต่อ7ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันออสนาบุกเอาชนะนั่นอิงโกสตัดไป3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกา2ของเช็กวันสตอปพ่ายกับทางด้านอันติไป0ประตูต่อ1ลิซินเสมอกับทางด้านฟุตบอลไป1ประตูต่อ1บาสโกเอาชนะทางด้านโปเซฟไป2ประตูต่อ1ดุลลาปาร์กเอาชนะทางด้านสวอกไป3ประตูต่อ0วิตอเรียซิดคอฟเอาชนะโตบาสโกไป2ประตูต่อ0วิโซจีน่าจิลาว่าเอาชนะนั่นของคาดิมไป3ประตูต่อ1กัฟฟินวันซิมเสมอกับลาเดดคาร์ล็อกไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษแบ็กพูลเอาชนะลิงคอนไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสน้องพ่ายกับตูลูสไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกุนด้าลีก้าของสเปนอาบาเซนเต้พ่ายกับทางด้านฟูเอลลาบาดาไป1ประตูต่อ2โลโกเยสพ่ายกับทางด้านของลาพามาสไป0ประตูต่อ1สปอร์ติ้งคีกอนพ่ายกับอามาเลียไป0ประตูต่อ2ลาโยเวกาโน่พ่ายกับลูโก้ไป0ประตูต่อ1บอนเฟลาดิน่าเสมอกับมาโยก้าไป2ประตูต่อ2มิลันเดสพ่ายกับทางด้านซาบาเดียวไป0ประตูต่อ2มาลาก้าเอาชนะทางด้านคาสเตลอนไป3ประตูต่อ0กาตาเคนาเสมอกับคิโรนาไป1ประตูต่อ1อันกอกอนเอาชนะเอ็ดวันยอนไป1ประตูต่อ0และซาลาโกซาพ่ายกับทางด้านเลกาเนสไป0ประตูต่อ5โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ